สวัสดีครับผมเติ้ลจากคณะตัวมีออนไลน์นะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าแบบนี้พร้อมกับข่าวสารมากมายนะครับที่ทางทีมงานของเราเตรียมมาฝากคุณผู้ชมนอกจากเรื่องรถยนต์ที่พวกเราเป็นคอเดียวกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีงานอดิเรกหรือว่ามีความสนใจอะไรอย่างอื่นที่มันสนุกไหมครับอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็จะมีพวกหนังสือการ์ตูนมีหนังสือนิยายกำลังภายในหรือว่าพวกหนังสือสืบสวนสนุกไว้อ่านมีของเล่นนิดๆหน่อยๆเอาไว้คลายเหงานะครับในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านกันแบบนี้คุณผู้ชมลองนึกดูนะครับว่ามีอะไรที่ทำให้ชีวิตตัวเองสนุกได้บ้างผมเข้าใจนะว่ามันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าคิดออกสักอย่าง2อย่างเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นได้บ้างในช่วงเวลาที่มันแย่มากๆแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับผมเชื่อว่าอีก1อย่างที่สร้างความบันเทิงให้กับทุกคนได้เนี่ยก็คือข่าวสารที่ทีมงานของเราเนี่ยจัดมาให้คุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งวันนี้ก็มาแบบจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันโตโยต้าเปิดตัวรถยนต์อเนกประสงค์ Toyota Fortuner GR Sport ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับรถแข่งระดับโลก Toyota Gazoo Racing กระจังหน้าสีดำเงาดีไซน์ใหม่กันชนหน้าพร้อมชุดตกแต่งสีดำเงามือจับประตูสีเดียวกับตัวรถสปอยเลอร์หลังดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ตล้ออลอยสีพิเศษเฉพาะรุ่นขนาด20นิ้วภายในดีไซน์สปอร์ตโทนสีดำสลับแดงให้ความรู้สึกแบบรถแข่งแต่ยังคงความหรูหราไว้อย่างลงตัวพวงมาลัยหุ้มหนังแบบซอฟท์ทัชพร้อมตกแต่งเซ็นเตอร์มาร์กสีแดงแป้นคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ตโครมรองพื้นห้องโดยสารและกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์ดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่นมาพร้อมระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense Toyota Fortuner GR Sport ราคา 1,879,000 บาทคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถ4 Wheels นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนช่วงกับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนรายงานข่าวจากประเทศอังกฤษระบุว่าทอมสเตซี่นักวิชาการผู้บรรยายจากแองเกรียรัสกินยูนิเวอร์ซิตี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการและซัพพลายเชนอุตสาหกรรมยานยนต์ออกโรงเตือนรัฐบาลอังกฤษถึงความปั่นป่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์หากยังต้องพึ่งพาการสั่งนำเข้าเช่นในปัจจุบันค่ะแม้ว่าอังกฤษนะคะจะมีข่าวดีจากกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ประกาศการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์นับแต่นิสสันยืนยันการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในโรงงานซันเดอร์แลนด์มูลค่า 1,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 40,000 ล้านบาทและกลุ่ม Stellantis ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโรงงาน Vauxhall เงินลงทุนทั้งหมดนี้นะคะราวครึ่งหนึ่งจะลงทุนในการผลิตชุดแบตเตอรี่เป้าหมายจะให้เทียบเท่าการผลิตชุดแบตเตอรี่ของโรงงานเทสลาในสหรัฐอเมริกาเลยซึ่งมีกำลังการผลิตเพื่อป้อนรถไฟฟ้าประมาณ 600,000 คันต่อปีขณะที่นิสสันและหุ้นส่วนผู้ผลิตชุดแบตเตอรี่ยังยืนยันหนักแน่นนะคะว่าจะสามารถทำการผลิตชุดแบตเตอรี่จำนวนมหาศาลนี้ได้ทำให้บรรดาคณะรัฐมนตรีอังกฤษร่วมกันเฉลิมฉลองไปแล้วปัจจุบันค่ะอังกฤษยังคงล้าหลังชาติอื่นๆในเรื่องการผลิตรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือเกาหลีใต้ที่ทำการผลิตจนเกิดความชำนาญแล้วขณะที่การผลิตชุดแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีขนาดใหญ่ราคาแพงและยุ่งยากในการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศอันเนื่องจากข้อบังคับแต่ละประเทศกำหนดไว้ไม่เหมือนกันการผลิตชุดแบตเตอรี่ในโรงงานที่ใกล้กับสายการผลิตรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรทำอย่างยิ่ง
อีกทั้งปัญหาการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษทำให้การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนต่างๆระหว่างประเทศในยุโรปต้องประสบกับปัญหาทางด้านภาษีอากรเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาของรถไฟฟ้าโดยภาพรวมอุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาทิจอทัชสกรีนกล้องไมโครโปรเซสเซอร์และเซ็นเซอร์ซึ่งรถไฟฟ้าเทสลาติดตั้งมานับตั้งแต่ปี2562ภายในรถจะเหมือนหน้าปัดของเครื่องเล่นเกมไม่เหมือนกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในเหมือนเช่นในอดีตค่ะสิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์ที่ต้องพึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่อยู่ในจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันนั้นรวมถึงชิปคอมพิวเตอร์จอทัชสกรีนและกล้องเช่นเดียวกับที่กำลังเกิดปัญหาความขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตชิปและทำให้สายการผลิตรถยนต์ต้องล่าช้าอันเนื่องจากความขาดแคลนชิ้นส่วนในการประกอบทำให้ค่ายรถยนต์หลายรายพากันถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องพึ่งพาชิปออกจากตัวรถเพื่อให้สายการผลิตดำเนินต่อไปได้ค่ะความขาดแคลนชิปปัญหามาจากผู้ผลิตเหล่านี้ได้มีการแจ้งเตือนรัฐบาลอังกฤษให้เตรียมการในการรับมือแต่เนิ่นๆจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่อาจจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดโรงงานผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในอังกฤษหรือขอให้บรรดาค่ายรถยนต์ตกลงกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวค่ะมีเช่นนั้นนะคะไม่ว่าอังกฤษจะมีความสามารถในการผลิตชุดแบตเตอรี่มากสักเท่าใดแต่หากยังประสบปัญหาความขาดแคลนชิ้นส่วนอื่นที่ใช้ในการประกอบความสามารถที่กล่าวมาก็ไม่มีประโยชน์มากสักเท่าใดนักเราต้องเตรียมการเพื่อให้สามารถเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่แข่งขันได้ในตลาดโดยไม่มีความขาดแคลนรถรุ่นต่างๆเช่นในปัจจุบันค่ะคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เราจะทำให้รู้เลยว่าสมรรถนะของรถเนี่ยมันทำได้เยอะกว่าที่เราคิดว่าคุมได้ดีขึ้นแล้วแก้ไขอาการรถที่บางทีเราเจอเนี่ยแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราเจออุบัติเหตุมีอันตรายเนี่ยเราจะทำตัวยังไงเพราะนั้นก็เรียกว่าเราได้ประโยชน์มากครับเรียกว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสมชื่อคลาสเนี่ยครับสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนเอ้ากลับเข้ามาแล้วล่ะครับผมกำลังเพลินกับการเตรียมข้อมูลเรื่องของรถ SUV อยู่พอดีเลยครับจะว่าไปนะครับอะไรที่มันอยู่มานานจนเก่าและกลายเป็นตำนานเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเสมอเลยนะครับอย่างรถ SUV รุ่นนี้ที่เรากำลังพูดถึงแต่มันจะเก๋าจนกลายเป็นตำนานยังไงเนี่ยเราไปชมในสกู๊ปพร้อมกันเลยดีกว่าครับทุกวันนี้รถ SUV ที่เป็นสายลุยพันธุ์แท้แล้วก็มีตำนานยาวนานเหลืออยู่ในตลาดน้อยเต็มทีนะครับเพราะว่าถูกแทนที่ด้วย SUV พันทางหรือว่า Crossover SUV ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูงมากๆครับจนผู้ผลิตแทบทุกค่ายเนี่ยพากันหันมาทำรถประเภทนี้กันอย่างคึกคักอย่างไรก็ตามครับยักษ์ใหญ่อย่าง Toyota ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำตลาดรถ SUV สายลุยขนาดฟูลไซส์ระดับพรีเมียมที่มีชื่อเสียงแล้วก็ขายดีระดับต้นๆของโลกมายาวนานกว่า70ปีอย่าง Toyota Land Cruiser ต่อไปนะครับเพราะว่าเชื่อว่ายังมีแฟนๆรอคอยอยู่อีกจำนวนมากนี่คือที่มาของ Toyota Land Cruiser 2022ที่มีถึง5รุ่นย่อยพร้อมขุมพลังทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลให้เลือกครับToyota Land Cruiser 2022ใช้แพลตฟอร์มใหม่นะครับอย่าง TNGAF ที่ออกแบบมาเพื่อผลิตรถในกลุ่ม SUV ที่ใช้โครงสร้างแบบ Body on Frame โดยเฉพาะช่วยให้ตัวรถมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำลงแต่แข็งแรงกว่าเดิม
และมีน้ำหนักที่เบาลงถึง200กิโลกรัมครับช่วงล่างมีเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือ GKDSS ซึ่งทำงานแปรผันกับทุกสภาพพื้นผิวถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางต่างระดับพื้นผิวที่เป็นลูกคลื่นรวมถึงเส้นทางทุรกันดาร New Toyota Land Cruiser 2022เป็นรถที่มากับ3มาตรฐานหลักครับนั่นก็คือ QDR ที่ย่อมาจาก Quality Durability และก็ Reliability ครับแปลเป็นไทยตรงๆก็คือคุณภาพความทนทานแล้วก็ความน่าเชื่อถือหรือว่าความเชื่อถือได้นี่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับหมายรวมไปถึงการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบทั้ง On Road แล้วก็ Off Road ครับมิติตัวรถความยาว 4,990 มม.นะครับกว้าง 1,980 มม.ฐานล้อ 2,850 มม.เส้นสายยังคงเน้นความเหลี่ยมให้ความรู้สึกบึกบึนเหมือนเดิมนะครับกระจังหน้ารูปตัว U ออกแบบใหม่พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียมไฟท้ายดีไซน์ใหม่ตำแหน่งไฟแล้วก็รูปทรงกันชนนะครับมุ่งป้องกันความเสียหายระหว่างการขับขี่ในเส้นทางวิบากภายในห้องโดยสารมีให้เลือกแบบ2ตอน5ที่นั่งครับแล้วก็แบบ3ตอน7ที่นั่งตกแต่งหรูหรากว่าเดิมนะครับมาพร้อมมูนรูฟในรุ่นท็อปเบาะปรับไฟฟ้านะครับหน้าจอขนาดใหญ่แบบทัชสกรีนนะครับประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีและกล้อง360องศาแผงหน้าปัดแนวนอนช่วยให้จับตำแหน่งของรถได้ง่ายครับส่วนในด้านขุมพลังนะครับเขาใช้เครื่องยนต์ V6 เบนซินและก็ดีเซลพ่วงเทอร์โบคู่เกียร์อัตโนมัติ10จังหวะพร้อมโหมดการขับขี่ถึง5รูปแบบโดยรุ่นเบนซินนะครับจะมีความจุกระบอกสูบ 3.5 ลิตรกำลังสูงสุด409แรงม้าแรงดีดสูงสุด 66.3 กิโลกรัมเมตรหรือว่า650นิวตันเมตรครับส่วนเครื่องรุ่นดีเซลนะครับความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 3.3 ลิตรกำลังสูงสุด304แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่ 71.4 กิโลกรัมเมตรหรือว่า700นิวตันเมตรครับระบบความปลอดภัยนะครับใช้ Toyota Safety Sense 2.0 เวอร์ชันล่าสุดมีระบบ Parking Support Brake ซึ่งเป็นระบบใหม่นะครับตรวจจับสิ่งกีดขวางขณะถอยจอดด้วยความเร็วต่ำทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังระบบ Pre-Collision System นะครับหลีกเลี่ยงการปะทะทางด้านหน้าฟังก์ชันตรวจจับคนเดินถนนแบบทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนและพิเศษสุดครับสำหรับรุ่นท็อปมาพร้อมระบบ Multi Terrain Monitor กล้องรอบตัวรถนะครับสร้างเส้นไกด์ไลน์แสดงผลผ่านมอนิเตอร์ช่วยให้ผู้ขับเนี่ยสามารถเห็นมุมล้อในขณะที่ผ่านอุปสรรคภายในห้องโดยสารได้โดยไม่ต้องลงจากรถเสริมด้วยระบบ Multi Terrain Select ครับผู้ขับสามารถเลือกการตอบสนองของช่วงล่างให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางได้ด้วยครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถ 4Wheels นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheels ทุกต้นเดือนเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ Toyota Land Cruiser 2022น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับนี่แค่พาไปดูนะครับแต่ว่าช่วงถัดไปเนี่ยเราจะพาไปขับกันเลยกับพี่น้องลองรถครับนี่แอบส่องใครอยู่เนี่ยเปล่าไม่ได้ส่องใครนี่กำลังดู Toyota Camry ตัวใหม่เลยพี่ปิ๊กบอกว่าตัวนี้มันก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันก็ดูสปอร์ตขึ้นจุขึ้นเบาะกว้างนั่งสบายขึ้นดูอย่างนี้มันจะไปรู้อะไรไปลองของจริงกันเลยดีกว่าจริงเหรอพี่น้องลองรถจัดคันนี้เลยนะโอเคพี่ปิ๊ก
จริงๆ All New Camry เนี่ยสวยไม่แพ้ในรูปเลยนะ มันทั้งดูปราดเปรียวหรูหราแล้วก็ภูมิฐานแถมยังสปอร์ตในคันเดียวกันเลยอ่ะพี่ปิ๊กว่าเขาพลิกโฉมการออกแบบเนี่ยใหม่หมดเลยนะเขาได้รับอิทธิพลมาจาก LS รถหรูเรือธงของ Lexus เขามันกว้างแล้วก็ยาวแล้วก็เตี้ยลงกลายเป็นรถสปอร์ตซีดานเต็มตัวเลยส่วนฝากระโปรงเนี่ยมีเส้นสายที่เน้นความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED มาพร้อมกับ Daytime Running Light สามารถปรับไฟสูงต่ำได้อัตโนมัติกันชนหน้านี่เกือบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยครีบขนาดใหญ่เต็มพื้นที่แล้วก็เส้นสายที่ลากตั้งแต่เสาข้างหลังอ่ะยาวไปจนถึงฝากระโปรงท้ายที่เขายกขอบขึ้นมานิดนึงมันทำให้ดูเหมือนสปอยเลอร์มันก็เท่ไปอีกแบบนะส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบ LED รูปทรงดียาวภายในด้านหลังเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเป็นซีดานหรูเต็มตัวเพราะนอกจากพนักพิงเนี่ยที่สามารถปรับเอนได้แล้วเนี่ยนะเขายังมีชุดแผงควบคุมเนี่ยอยู่ตรงบริเวณที่เท้าแขนด้านหลังด้วยซึ่งอันนี้สามารถควบคุมเครื่องเสียงแอร์ม่านบังแดดหลังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังยังมีแอร์แยกให้ด้วยแล้วก็มีชุดช่องเสียบ USB อีก2จุดส่วนด้านหน้าปุ๊กก็ประทับใจนะเพราะว่าความสะดวกสบายครบครันเลยส่วนปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆการใช้งานเนี่ยก็ถูกวางเรียงเป็นหมวดหมู่ซึ่งปุ๊กว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็เร็วดีนะแถมมีซันรูฟอยู่ด้านหน้าด้วยเปิดรับลมได้สบายเลย uh-huh. เราไปขับรถกินลมหน่อยไหมโชเฟอร์ค่ะเจ้านายย้ายมานั่งหน้าเลย ไม่เอาน้องไม่เป็นโชเฟอร์โอเคขับดีไหมสั้นๆเลยนะขับสบายคล่องตัวและอีกอย่างนะเขามีให้เลือกถึง4โหมดการขับขี่เลยไม่รู้นะว่า4โหมดนี้มันจะแตกต่างกันเยอะไหมอยากรู้ก็ต้องลองสิขอลองแบบที่ไม่ค่อยคุ้นชินก่อนแล้วกันนะก็คือ EV โหมดโอ้เงียบเลยมันเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของเสียงใช่ไหมพี่ปิ๊กเหมือนขับรถกอล์ฟเลยอะในโหมด EV เนี่ยเขาพยายามที่จะบังคับให้ใช้ไฟฟ้าล้วนแต่ทันทีที่เราแตะคันเร่งลึกแล้วก็เรียกกำลังเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดขึ้นมาเองแล้วก็เพิ่มกำลังให้โดยอัตโนมัติโหมดเนี่ยพี่ปิ๊กว่าเอาไว้ใช้เวลากลับเข้าบ้านตอนดึกๆอ่ะย่องเข้ามาไม่มีใครได้ยินเลยเรียกว่าหลายๆคนนะคะกำลังสงสัยอยู่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะแรงถึงใจขนาดนั้นหรือเปล่าขอแบบจัดเต็มเลยนะพี่ปิ๊กนะอย่าลืมกดสปอร์ตด้วยล่ะจะได้กำลังของเครื่องเต็มที่โอ้สิ่งที่แตกต่างชัดเจนเลยนะก็คือเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งซึ่งแบบแรงมากแล้วก็ไวมากหลังติดบ่อเลยเมื่อกี้เนี่ยรถคันนี้เขาใช้เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผสมกันนะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด178แรงม้าแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก120แรงม้าทำให้กำลังรวมของรถคันนี้ทั้งระบบมีมากถึง211แรงม้าเลยทีเดียวสรุปว่ารถคันนี้ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดผลทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้ทำได้ในเวลา 9.3 วินาทีอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100เขาทำได้4.5 วิส่วนที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 เนี่ยทำได้ 5.6 วิส่วนอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้ที่เราทำทดสอบที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ 20.8 กิโลลิตรตัวเลขอัตราเร่งต่างๆเนี่ยก็ทำได้ใกล้เคียงกับรุ่นก่อนแต่ที่สังเกตว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองประหยัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเมื่อกี้ปุ๊กก็ลองปุ่มโฮเนี่ยปุ๊กว่ามันเวิร์กเหมือนกันนะสมมุติจอดปุ๊บเนี่ยเข้าเกียร์ดีค้างไว้ล็อกก็ล็อกให้เลยเราต้องการไปมันค้างอยู่ที่เกียร์ดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แค่แตะคันเร่งเบาๆแล้วรถมันก็ไปเลยแต่มันก็อาจจะติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าสมมติถ้าเกิดไปขับคันอื่นมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เปลี่ยนคันไหนไม่มีเปลี่ยนฮะเปลี่ยนทั้งระบบเลยเหรอเปลี่ยนรถจุดเด่นของรถคันนี้พี่ปิ๊กว่ามีอีก2เรื่อง
ตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะเวลาเราเดินทางไกลส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่เขามีมาให้ตัว Lane Keeping เนี่ยเวลาที่เราเผลอรถออกไปนอกเลนเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองอะไรเลยเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะหมุนกลับเข้ามาเองอัตโนมัติผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ในระยะ 41.8 เมตรหรือเทียบเป็น 0.94G ผลเบรกของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วก็รุ่นก่อนหน้าเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าหลังจากที่นั่งมาสักพักแล้วนั้นนะพี่ปิ๊กรู้สึกว่ารถคันนี้นุ่มหนึบนั่งสบายอาการโครงน้อยปุ๊กว่างั้นไหมเห็นด้วยเลยพี่ปิ๊กเวลาเลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่ามันไปตามสั่งเลยอะเข้าโค้งแบบเหมือนลอยเข้าไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบแพลตฟอร์มของเขาใหม่อ่ะ TNGA อ่ะที่เขาออกแบบให้จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมันต่ำลงลดอาการโครงของรถอีกอย่างเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเขายังเพิ่มไดนามิกแดมเปอร์เพื่อที่จะลดการสั่นสะเทือนมาถึงพวงมาลัยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่จากแม็กฟอร์สันสตัดเป็นปีกนก2ชั้นแล้วก็แยกช็อคอัพกับสปริงอ่ะมันก็เลยช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้มากขึ้นก็เลยทำให้พี่ปิ๊กนั่งสบายสำหรับใครที่เล็ง Toyota Camry นี้อยู่นะคะก็หวังว่าวันนี้น่าจะได้แนวทางในการตัดสินใจแล้วไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นหรือข้อควรปรับปรุงต่างๆก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าคุ้มไหมกับเงิน 1,799,000 บาทค่ะส่วนใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าอยากพูดคุยกับเรา2คนเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเรา2คนได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถ4 Wheels นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนช่วงคอหอยลูกกระเดื่องสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนเช่นเคยนะครับหลังจากผ่านช่วงข่าวต้นรายการไปแล้วผ่านสกู๊ปสนุกๆไปแล้วแล้วก็ผ่านพี่น้องลองรถไปแล้วรายการของเรานะครับจะปิดท้ายด้วยไม้ตายซึ่งเป็นสาระเด็ดประจำสัปดาห์ซึ่งผมเองก็รอคอยนะครับว่าแต่ละวีคเนี่ยทีมงานจะจัดเรื่องอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับถ้าต่างคนต่างยึดถือว่าตัวเองเก่งผู้ใหญ่ไม่ฟังเด็กเด็กก็บอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ไปเร็วอย่างนั้นเราจะเสียเปรียบเราจะแย่เราจะเจ๊งมันก็ทำงานกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำผมก็ไปสรุปรวมอีกทีหนึ่งได้ง่ายๆเลยก็คือว่าคุยยังไงเขียนอย่างนั้นเขียนยังไงทำอย่างนั้นทำยังไงจบยังไงมาวิเคราะห์กันดีทำต่อไม่ดีแก้ไขคือเรื่อง generation gap เนี่ยต้องมองย้อนไปตอนใหม่ๆนะครับที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอายุของเราก็ประมาณ30กว่า40วิธีคิดตอนนั้นเนี่ยผมจะคิดแบบแรงเร็ว
ตอนนั้นนี่ generation gap ก็คือผมต้องทำงานกับคนที่อายุสูงกว่าด้วยแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่าด้วยคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยไปกันได้ค่อนข้างดีแต่สำหรับคนที่อายุมากกว่าก็จะทะเลาะกันเป็นประจำเรื่องเราอยากให้เร็วกว่านี้เราอยากให้ไปคล่องกว่านี้อะไรต่างไม่ค่อยได้อันนี้ก็ปรับตัวไปนะครับปรับตัวไปเรื่อยๆตอนหลังเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเปลี่ยนก่อนเราเริ่มมีอายุขึ้นคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยตรงนี้แหละครับ generation gap ลูกเริ่มเข้ามาเรากลายเป็นถูกดันให้ทำเร็วของเรากลายเป็นคนที่คิดช้าลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ประสบการณ์มันสอนว่าไอ้เร็วเกินไปมันพลาดได้นะผมก็เริ่มมีความรู้สึกว่าหลายอย่างผมต้องฟังเขามากขึ้นแล้วเขาเองเนี่ยผมก็พยายามให้เขาเห็นว่าบางอย่างที่ผมดึงเอาไว้เนี่ยผมมีเหตุผลไงคือต่างคนต่างต้องคุยกันด้วยเหตุและผลมากขึ้นคือผมจะมีการคุยประชุมกันอยู่เป็นประจำแล้วผมก็จะบอกทุกคนว่าสำหรับตัวผมเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเวลามีอะไรที่จะแย้งเนี่ยแย้งมาเลยเพราะเราถือว่าเราเถียงกันด้วยเหตุและผลตอนนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งลูกๆเนี่ยเขาเริ่มจะให้เราเนี่ยเข้าระบบ ISO ซึ่งตอนแรกๆเขาก็คุยกันในหมู่คนอายุใกล้ๆกันเนี่ยเขาบอกอย่าเสนอเลยคุณพ่อไม่เอาหรอกในที่สุดก็ตัดสินใจมาคุยดูผมก็ถามเขากลับผมบอกว่ามันแปลว่าอะไร ISO เนี่ยนะผมก็ไปสรุปรวมอีกทีหนึ่งได้ง่ายๆเลยก็คือว่ามาคุยกันทุกเรื่องคุยยังไงเขียนอย่างนั้นเขียนยังไงทำอย่างนั้นทำยังไงจบยังไงมาวิเคราะห์กันดีทำต่อไม่ดีแก้ไขพอบอกมาปั๊บเนี่ยผมเป้งตามใจที่เราคิดเลยเมื่อก่อนผมก็ชอบแบบนี้ผมมาวันดีเลยความลำบากในการทำงานก็คือว่าถ้าต่างคนต่างยึดถือว่าตัวเองเก่งฉันคิดแบบนี้ฉันสุขุมแล้วผู้ใหญ่ไม่ฟังเด็กเลยเด็กก็บอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ไปเร็วอย่างนั้นเราจะเสียเปรียบเราจะแย่เราจะเจ๊งมันก็ทำงานกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำงั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเรารู้จักปรับตัวทั้งสองเจเนอเรชันนะครับเราก็น่าที่จะสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้คิดเหมือนกันได้หรือว่าคล้ายกันได้แล้วก็ทำงานร่วมกันได้คือเจเนอเรชันของผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันที่ต้องปรับตัวตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเราเป็นเด็กที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองพวกนี้เราเรียกว่าเป็นยุคเบบี้บูมเมอร์เบบี้บูมเมอร์เนี่ยยังต้องรักษาความเคารพที่มีต่อผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดอะไรอย่าเถียงในขณะเดียวกันเนี่ยเจเนอเรชัน X ก็มีการปรับตัวนิดหน่อยเจเนอเรชัน X ก็คือลูกของพวกเราเนี่ยลูกของพวกเราเนี่ยก็อาจจะมีดีมานด์เพิ่มขึ้นหน่อยอันนั้นขออย่างนี้ได้ไหมอันนี้ขออย่างนั้นได้ไหมเริ่มเถียงเพราะนั้นเจเนอเรชันที่เป็นเจเนอเรชันแบบผมเนี่ยนะครับมันเป็นเจเนอเรชันที่ปรับตัวอยู่แล้วสิ่งที่เราทำกับพ่อแม่เราต้องทำแต่สิ่งที่เราให้ลูกทำกับเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ย Generation X ก็จะมีความสุขก็สามารถที่จะมาพูดอะไรกับเราก็ได้นะครับแต่คราวนี้พอมาถึง Generation Y หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มี C หรือ Z อะไรเนี่ยนะครับจะเหนื่อยนิดหน่อยละเพราะจะเป็น Generation ที่โลกมันไร้พรมแดนแล้วไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องปรับตัวต่อไปเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนเร็วเราก็ต้องคิดเร็วไปด้วยและตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าคิดอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในทุกยุคทุกสมัยได้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้การที่เราเป็นสื่อเนี่ยสื่อนี่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากเลยหนังสือของเราก็เช่นเดียวกันแต่หนังสือเราเนี่ยเป็นหนังสือที่เป็นรายเดือนคุณภาพของกระดาษอาจจะต้องดีขึ้นแล้วก็มีสีสวยอะไรต่างเพื่อชวนอ่านเดี๋ยวนี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนเนี่ยมันมีลักษณะการสื่อสารแบบออนไลน์ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าเราก็ต้องเรียนรู้เราก็ต้องปรับตัวอย่างของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไอ้การทำสื่อแบบสิ่งพิมพ์หรือว่าออนไลน์ก็ตามเนี่ยทำไมเราไม่จัดงานไอ้งานนี้ก็เป็นสื่ออีกแบบนึงนะครับงานนี้ก็คือคนที่จะขายของคนที่จะซื้อของเราก็จัดสถานที่ให้เขามาซื้อมาขายกันตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นธุรกิจสื่ออีกแบบนึงเหมือนกันถ้าเราปรับตัวอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะอยู่ได้ในลักษณะของการทำสื่อออนแอร์แต่ไอ้สื่อเดิมที่เราทำอยู่เราก็ยังทำนะครับแต่เป็นสื่อสวยคนที่ต้องการซื้อไปเพื่อจะเอามาเก็บรักษาไว้คนอายุอย่างพวกผมเนี่ย
ก็ยังชอบอ่านอะไรที่มันเป็นกระดาษที่สามารถพลิกดูได้แล้วก็เก็บไว้ได้อยากดูอีกก็เอามาเปิดใหม่แต่พอมันออนไลน์เนี่ยบางทีมันอุ้ยอยู่ไหนแล้วหายไปแล้วก็มีอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องปรับตัวไปนี่แหละครับก็ถ้าเราปรับตัวได้เนี่ยสื่อสมัยใหม่จะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเราก็ต้องทำให้ได้เหมือนกันครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนชมรายการนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะครับก็รบกวนครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Subscribe Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับใครที่ทำแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอส่งมาอวดทีมงานนะครับเผื่อทีมงานของเราจะใจดีแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้ใช้กันก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมขอฝากนะครับฝากชมคลิปเก่าๆของเราด้วยนะครับรายการของเราตอนล่าสุดอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็สกู๊ปของเราตอนล่าสุดอยู่ฝั่งนี้ครับวันนี้ผมและทีมงานคาราโตมี่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีและผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยกันครับสวัสดีครับ